สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารณ์นะครับวันนี้ใส่เสื้อทีมชาติไทยเพราะเมื่อวานอุ่นเครื่องเอาชนะนิวซีแลนด์ได้สวยหรู 2-0 นะครับเตรียมความพร้อมเข้าสู้ศึก AFF ซูซูกิครับที่สิงคโปร์นั่นเองครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในหลายๆชนิดกีฬานะครับที่แข่งขันอยู่เวลานี้ที่ภูเก็ตก็คือ Asian Beach Games ครับวันนี้นักกีฬาของไทยเราคว้ามาเพิ่มได้อีก2เหรียญทองเป็นอย่างต่ำแล้วนะครับขณะที่ทีมเจ็ตสกีของไทยเรายื่นประท้วงอินโดนีเซียที่ทำผิดกฎการแข่งขันครับรายละเอียดต่างๆน่าสนใจติดตามพร้อมกับคุณสุภชัยจิวะอุดมทรัพย์กันครับเข้าสู่วันที่6ของการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมครับทัพนักกีฬาของไทยยังคงสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับนักกีฬาฟุตบอลสามารถปิดสนามด้วยการคว้ามาอีก2เหรียญทองดร.พัฒนาชาติกฤตบวรนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของกีฬาฟุตบอลในเอเชียนบีชครั้งนี้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลของไทยสามารถคว้ามาได้ถึง6เหรียญทองและ5เหรียญเงินถือว่าเป็นแนวหน้าของเอเชียนะฮะน่าเป็นแนวหน้าของเอเชียก็เป็นแนวหน้าของโลกด้วยเนี่ยพยายามจะรักษาอันดับไว้สำหรับ2เหรียญสุดท้ายของกีฬาฟุตบอลที่คว้ามาได้จากประเภทสโตรกบุคคลชายและหญิงโดยเหรียญทองชายได้มาจากผลงานของกล้ายุทธมงคลสมัยทำได้187คะแนนเหรียญเงินวัฒนาพรหมแก้วเจ้าของเหรียญทองเวิลด์คัพทีมแฟร์เวย์194คะแนนและเหรียญทองแดงชินกฤตอิ่มกระจ่างเจ้าของ2เหรียญทองเวิลด์คัพแต่ชินกฤตต้องตกไปอยู่ที่4เนื่องจากตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติไม่ให้นักกีฬาชาติเดียวกันรับเหรียญทั้ง3อันดับเหรียญทองแดงจึงตกเป็นของนักกีฬาจากจีนส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองคว้ามาได้จากประเภทเดียวกันจากบุคคลหญิงผลงานของแพรพันธ์ชัยทองทำได้206คะแนนเหรียญเงินพรพิมลบัวกลางและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากไต้หวันขณะที่เจ็ตสกีชิงเหรียญทองกันวันสุดท้าย1เหรียญทองในประเภท Runabout Endurance Open แข่งขันกันจบไปแล้วทั้ง2โมโตล่าสุดทีมไทยได้ยื่นประท้วงทีมอินโดนีเซียเนื่องจากทำผิดกฎข้อบังคับ2ข้อคือเปลี่ยนเรือโดยไม่บอกกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาทั้ง2คนขับขี่กีดขวางไม่ให้ชาติอื่นแซงหากประท้วงสำเร็จทีมไทยจะได้เหรียญทองทันทีแต่ถ้าไม่สำเร็จก็จะได้เพียงเหรียญเงินส่วนเย็นวันนี้ครับนักกีฬาไทยยังคงมีลุ้นอีก4เหรียญทองจากกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุภชัยจิวะอุดมทรัพย์ทีมข่าวกีฬารายงานครับก็มีรายงานล่าสุดมาร้อนๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเจ็ตสกีรันอบาวโมโตโอเพ่นไทยเราประท้วงไม่สำเร็จนะครับอินโดนีเซียเลยได้เหรียญทองไทยเราได้เหรียญเงินในประเภทนี้นะครับไปต่อกันที่แบดมินตันฮ่องกงโอเพ่นครับเป็นการขันระดับซูเปอร์ซีรีส์รายการสุดท้ายที่มีคะแนนสะสมสำหรับ8อันดับแรกที่จะได้ไปแข่งเวิลด์ซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับวันนี้เปิดฉากการขันในรอบแรกขึ้นแล้วนะครับโดยคู่ที่แข่งจบไปแล้วแล้วก็เป็นนักแบดไทยที่สามารถเก็บชัยชนะได้นั่นก็คือในประเภทชายเดี่ยวครับบุญศักดิ์พลสนะเอาชนะเกาหลีจากเวียดนาม2เกมรวดหญิงคู่จงกลพันธ์กิตติธารากูลและรวินดาประจงใจเอาชนะคู่จากไต้หวัน2เกมรวดแต่ที่พ่ายตกรอบไปก็คือดวงอนงอรุณเกศรและกุญชลาวรวิจิตชัยกุลแพ้คู่จากญี่ปุ่นไป2เกมรวดครับเช่นเดียวกับคู่ผสมที่ตกไปแล้ว2คู่คือนิพิธพลพวงพวกเพชรและพุทธิตาสุภจิรกุลที่แพ้คู่จากเกาหลีใต้2เกมรวดด้านมณีพงษ์จงจิตและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยก็แพ้คู่มืออันดับ5จากจีนไป2เกมรวดเช่นกันครับส่วนหญิงเดี่ยวน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้พีวีสินธุมือวางอันดับ7ของรายการจากอินเดียไป1-2เกมทางด้านน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการในประเภทหญิงเดี่ยวนี้จะพบกับยูอิฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นในเวลา6โมงเย็นของบ้านเรานี่ครับเรามาที่บ้านเรากันบ้างครับวันเสาร์นี้นะครับมวยรอบไทยไฟต์2014ครับนักมวยไทยสัญชาติฝรั่งเศสอย่างอองตวนปินโต้ก็มั่นใจว่าจะได้เจอคู่ปรับเก่าจากกัมพูชาที่จะมาขอล้างแค้นครับรอบแรกของเทพมวยไทยอองตวนปินโต้เอาชนะน็อกมาเคิลคอลลี่จากสหรัฐอเมริกาในยกสุดท้ายครับมาถึงรอบรองชนะเลิศก็ยังคงฟิตซ้อมเต็มที่เหมือนเดิมครับโดยเจ้าตัวเชื่อว่ารอบนี้จะได้พบกับเซนบุนเต็นยอดนักชกจากกัมพูชาที่รอบนี้กลับไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดครับหวังที่จะแก้แค้นที่แพ้อองตวนตอนไทไฟที่จังหวัดนครสวรรค์ให้ได้ครับศึกไทไฟรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะจัดที่ศูนย์การค้าส่งอู่ฟู่จังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้ครับ22พฤศจิกายนประตูเปิดตั้งแต่บ่าย 3:00 น.ตรงเฉพาะผู้ที่จะเข้าไปในสนามแข่งขันก็จะเข้าได้เฉพาะผู้มีบัตรเท่านั้นนะครับตั้งแต่ 3:00 น.ตรงครับวันนี้ก็มีบัตรมาแจกเช่นเคยครับสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลข0811337233 0811337233 5ท่านแรกจะได้รับบัตรเข้าชมไทไฟท่านละ2ใบนะครับรับบัตรได้ที่หน้างานครับส่วนใครไม่มีบัตรต้องเข้าไปในเวทีแข่งขัน
หลัง4โมงเย็นเลยนะครับงานนี้ก็ชมฟรีโดยเฉพาะแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับช่อง3ถ่ายทอดสดเหมือนเช่นเคยในเวลา5โมงครึ่งครับยังมีรายการน่าสนใจติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่27ที่สนามสุพัชลาไสยโรงเรียนอสัมชัญบางรักชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์3ประตูต่อ0พลิกเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ต้องลุ้นผลในคู่ที่2ระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนกับโรงเรียนสวนกุหลาบโดยรอบชิงชนะเลิศและคู่ชิงอันดับ3จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้การประปานครหลวงมอบเงินสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยจำนวน2ล้านบาทตามโครงการ1รัฐวิสาหกิจ1สมาคมเพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาโบลิ่งของประเทศไทยพร้อมกันนั้นยังมอบเงินพิเศษให้กับยานพลลาภอภารัตน์และสิทธิพลคุณอักษร2นักกีฬาโบลิ่งที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่อินชอนเกาหลีใต้มาได้อีกด้วยกิจกรรมกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทยครั้งที่9ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพระท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชย์องคมนตรีเตรียมจัดงานในวันที่11ธันวาคมนี้ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทั้งนี้เพื่อสืบสานและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยปิดท้ายที่เซเวรินลูทีกัปตันทีมเทนนิสทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดเดวิสคัพเป็นกาวใจระหว่างโรเจอร์เฟเดเรอร์กับสตานิสลาฟวาวริงกาเคลียร์ปัญหาก่อนทั้งคู่จับมือร่วมแถลงข่าวความพร้อมลงรับใช้ทีมชาติในการทำศึกเทนนิสเดวิสคัพรอบชิงชนะเลิศที่สวิตเซอร์แลนด์จะไปเยือนฝรั่งเศสที่ลิลระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายนสุดสัปดาห์นี้ทั้งคู่ยืนยันความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟ้นเป็นเพื่อนกันดังเดิมและประกาศจะขอโค่นฝรั่งเศสคว้าแชมป์ให้สวิสส่งท้ายปี2014นี้ให้ได้พูดถึงฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีที่รู้ผลคู่แรกนัดสุดท้ายของรอบแรกนี้ไปแล้วนะครับอัสสัมชัญพอชนะเทพศิรินทร์ได้ 3-0 เข้าไปรอชิงเป็นทีมแรกเทพศิรินทร์ก็ต้องลุ้นผลคู่ของกรุงเทพคริสเตียนกับสวนกุหลาบที่เริ่มเล่นในเวลา 4:00 นตอนนี้กันอยู่ในช่วงครึ่งแรกนะครับโดยกรุงเทพคริสเตียนตอนนี้นำสวนกุหลาบที่แพ้มาแล้ว2นัด2ประตูต่อ0ซึ่งถ้ากรุงเทพคริสเตียนชนะก็มีสิทธิ์จะเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับอัสสัมชัญนะครับและรอบชิงอันดับ3กับรอบชิงชนะเลิศก็วันเสาร์สุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวต่อที่ช่วงกีฬาแชมป์ครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ